คดีที่เรียกได้ว่าเป็นมหากาพย์เพราะว่ากินเวลามาเกือบ10ปีนะครับสำหรับคดีนี้นะครับกว่า10ปีแล้วคดีทุจริตการก่อสร้างโรงพักทดแทนและแฟลตตำรวจนะครับมีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ 5,200 ล้านบาทล่าสุดวันนี้คดีเข้าสู่ชั้นศาลฎีกานะครับวันนี้ก็มีนายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกปปช.ในกล่าวหาว่ามีความผิดตามพรบ.หัวประมูลครับวันนี้ก็เดินทางมาที่ศาลด้วยตนเองวันนี้นายสุเทพยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองนะครับบอกว่าไม่มีความผิดอะไรเพราะว่าทุกอย่างดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนนายสุเทพเทือกสุบรรณพร้อมด้วยทนายความครับวันนี้เดินทางมาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพื่อรับฟังคำฟ้องของปปช.ในคดีทุจริตก่อสร้างโรงพัก396แห่งทั่วประเทศและแฟลตตำรวจ163หลังรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 5,200 ล้านบาทโดยวันนี้นายสุเทพยืนยันครับว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดเพราะไม่ได้ขัดมติครม.พร้อมกันนี้อ้างว่าที่ลงนามอนุมัติเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการประมูลแล้วส่วนราคาก็ต่ำกว่าราคากลาง500ล้านบาทผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเขาก็ไปทำตามขั้นตอนตามระเบียบครับทำเสร็จเขาก็เสนอผมมาอนุมัติรับราคาการประมูลก่อสร้างซึ่งต่ำกว่าราคากลางประมาณ500กว่าล้านแล้วก็ยืนนะผมว่าได้ประมูลมาถูกต้องชอบแล้วขอให้ผมให้การอนุมัติรับราคาที่ประกวดราคามาได้แล้วก็อนุมัติให้ทำสัญญาจัดจ้างผมก็ลงนามไปตามหน้าที่ผมได้เตรียมเรื่องที่จะทำประกันมาซึ่งเราก็ได้เตรียมหลักประกันเป็นที่ดินมาพร้อมแล้วส่วนราคาเท่าไหร่นั้นต้องอยู่ที่ศาลจะตีราคาว่าให้เป็นวงเงินเท่าไหร่นอกจากนายสุเทพแล้วนะครับปปช.ยังได้ชี้มูลความผิดพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตเจรตำรวจและอดีตรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติณขณะนั้นนะครับรวมทั้งบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยย้อนกลับไปครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยที่นายสุเทพเทือกสุบรรณดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ลงนามอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนวงเงิน 5,848 ล้านบาทความผิดปกติที่เกิดขึ้นครับเมื่อพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอให้ทำสัญญาการก่อสร้างใหม่จากเดิมที่มีการทำสัญญาแยกเป็นรายภาคนะครับทีนี้เปลี่ยนให้เป็นการรวมเป็นสัญญาฉบับเดียวโดยให้บริษัทเอกชนเพียงรายเดียวรับผิดชอบการก่อสร้างโรงพักทดแทนทั่วประเทศซึ่งก็เป็นเหตุทำให้การก่อสร้างนั้นล่าช้าครับและบางแห่งก็ถูกทิ้งร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเข้ามาตรวจสอบจากนั้นก็ส่งเรื่องให้กับปปช.ดำเนินการจนกระทั่งมีการชี้มูลความผิดนะครับนายสุเทพกับพวกตามพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐปีพุทธศักราช2542หรือว่าพรบ.หัวประมูลครับ